ครับโดยทั่วไปไส้เลื่อนเนี่ยจะเข้าออกนะครับซึ่งก็อาจจะสร้างความรำคาญให้ได้แต่ว่าถ้าท่านไหนมีอาการเจ็บนะฮะหรือห่วงปวดที่ลูกอัณฑะอันนั้นคือลักษณะที่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับนะฮะถ้าไม่รับการรักษาก็เกิดการแตกนะครับซึ่งอันตรายถึงชีวิตได้การไม่สวมใส่กางเกงในนะครับแล้วก็โอกาสในการเกิดไส้เลื่อนที่ขาหนีบนี่หมอขอยืนยันนะครับว่าไม่เป็นความจริงอาจจะเกิดความสับสนนะครับเพราะว่าไส้เลื่อนส่วนใหญ่นะฮะที่เกิดขึ้นกันเนี่ยเกิดบริเวณขาหนีบที่ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เราใส่กางเกงในนะครับทั้งนี้ไส้เลื่อนสามารถเกิดขึ้นได้นะฮะจากการใช้ชีวิตประจำวันนะฮะหรือการทำงานได้นะครับภาวะไส้เลื่อนคือภาวะที่มีอวัยวะภายในนะครับโดยเฉพาะลำไส้เนี่ยเคลื่อนออกมาจากตำแหน่งของปกตินะครับโดยผ่านผนังช่องท้องออกมานะครับเพราะนั้นอาการที่แสดงออกส่วนใหญ่ก็คือมีก้อนนูนบริเวณต่างๆนะครับสังเกตชัดๆฮะเวลาเรายืนหรือเดินหรือไอเนี่ยก็จะชัดเจนขึ้นเวลานอนนะฮะก็จะยุบหายไปนะครับตำแหน่งส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นบริเวณขาหนีบนะครับลักษณะเป็นก้อนโผล่บวมนะครับบริเวณขาหนีบอาจจะลงไปที่ลูกอัณฑะก็ได้นะครับอย่างไรก็ตามแต่ไส้เลื่อนสามารถเกิดที่อื่นได้เช่นเดียวกันนะฮะตัวอย่างเช่นบริเวณสะดือนะครับหรือกระบังลมนะฮะเรียกว่าไส้เลื่อนกระบังลมนะฮะหรืออาจจะเกิดจากแผลผ่าตัดก็ได้นะครับหลังผ่าตัดแล้วนะครับมีการหายของแผลที่สมานไม่ดีก็อาจจะมีไส้เลื่อนโผล่มาบริเวณแผลผ่าตัดได้เช่นเดียวกันนะครับโดยปกติไส้เลื่อนจะเกิดจากการที่ผนังหน้าท้องอ่อนแอลงทำให้ลำไส้บางส่วนเนี่ยไหลผ่านออกไปได้นะครับหรือกล้ามเนื้อช่องท้องที่ไม่แข็งแรงทั้งนี้ยังสามารถเกิดจากหลังอุบัติเหตุหรือหลังการผ่าตัดได้ขณะเดียวกันก็อาจจะมีกิจกรรมอื่นๆที่ทำให้เกิดภาวะไส้เลื่อนได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะภาวะที่มีแรงดันในช่องท้องเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นนะฮะคนที่มีปัญหาท้องผูกเรื้อรังนะฮะต้องเบ่งต้องถ่ายนะครับหรือกรณีที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะฮะอาการแสดงออกก็คือปัสสาวะลำบากซึ่งกลุ่มนี้ก็จะต้องเบ่งระหว่างที่ปัสสาวะเช่นเดียวกันนะครับหรือกลุ่มคนไข้ที่มีภาวะโรคปอดเรื้อรังต้องไอนะครับมีการไอก็จะเกิดภาวะแรงดันในช่องท้องสูงขึ้นซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้ทำให้ไส้เลื่อนเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้การยุบของหนักก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับบางกลุ่มอาจจะเป็นกลุ่มของผนังหน้าท้องที่เกิดความผิดปกตินะครับอันนี้เป็นโรคประจำตัวนะฮะอาจจะเกิดตั้งแต่ในวัยเด็กได้เช่นกันนะครับครับในผู้ชายสามารถเกิดไส้เลื่อนบริเวณขาหนีบมากกว่าผู้หญิงนะฮะเนื่องจากว่าช่องเชื่อมนะฮะระหว่างขาหนีบนะฮะและในช่องท้องเนี่ยในผู้ชายมีลูกอัณฑะเนี่ยเคลื่อนผ่านมาเพราะฉะนั้นการปิดเนี่ยอาจจะทำให้ไม่สนิทนะครับนั้นโอกาสที่จะเปิดขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดไส้เลื่อนเนี่ยก็มีมากกว่าคุณผู้หญิงนะครับซึ่งไม่มีอะไรเคลื่อนผ่านครับโดยทั่วไปไส้เลื่อนเนี่ยจะเข้าออกนะครับซึ่งก็อาจจะสร้างความรำคาญให้ได้แต่ว่าถ้าท่านไหนมีอาการเจ็บนะฮะหรือท่วงปวดที่ลูกอัณฑะอันนั้นคือลักษณะที่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับครับไส้เลื่อนที่มีอาการเป็นชนิดที่ต้องรีบมาพบแพทย์นะครับนะเพราะว่าอาจจะเกิดภาวะลำไส้อุดตันนะครับก็คือปวดท้องนะครับมีคลื่นไส้อาเจียนหรือกรณีที่เลวร้ายที่สุดก็คือลำไส้ออกมาแล้วถูกกดรัดทำให้เกิดลำไส้เน่านะฮะถ้าไม่รับการรักษาก็เกิดการแตกนะครับซึ่งอันตรายถึงชีวิตได้ท่านไหนมีอาการนะครับก็รีบพบแพทย์โดยด่วนครับก็หลีกเลี่ยงการยกของหนักนะครับซึ่งทำให้เกิดแรงดันในช่องท้องที่สูงนะครับหากจำเป็นก็หาผู้ช่วยหรือหาเครื่องมือมาช่วยนะครับทานอาหารที่มีกากใยนะครับทำให้ระบบขับถ่ายเป็นปกตินะไม่ต้องเบ่งนะครับท่านไหนมีปัญหาเรื่องปัสสาวะเนื่องจากต่อมลูกหมากโตก็รักษาด้วยยาหรือการผ่าตัดนะครับทำให้ปัสสาวะได้คล่องขึ้นนะครับและหากไม่สบายนะครับมีอาการไอหรือจามก็ระมัดระวังนะฮะให้รับการรักษาไม่ไอหรือจามที่รุนแรงเกินไปนะครับอื่นๆก็คือดูแลสุขภาพนะฮะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะฮะอาหารที่รับประทานนะฮะโปรตีนที่ต้องได้ก็เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับผนังหน้าท้องเช่นเดียวกันนะครับครับหมออยากจะบอกว่าท่านไหนที่สงสัยว่าเป็นไส้เลื่อนหรือทราบแล้วนะครับว่ามีไส้เลื่อนอยู่ไม่ต้องเขินอายนะครับนะฮะมาพบหมอแล้วก็เพื่อรับคำแนะนำรับการรักษาต่อไปนะครับจะได้ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะร้ายแรงต่างๆรวมทั้งสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขฟังหมอจุฬาทุกปัญหามีคำตอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งรายการฟังความข้างหมอกันด้วยนะครับ